50 100ถอดคือ Mazda เขาไว้ใจได้เนี่ยมันก็มาเรี่ยวแรงมันมีเบรกเนี่ยคุณต้องเผื่อระยะหน่อยตัวถังมันใหญ่แล้วก็เบรกคันนี้จะค่อนข้างลึกเสียงจากพื้นถนนก็เข้ามาพอประมาณนี่ตั้งใจนี่ป่ะดึงกลับให้อัตโนมัติถ้าเกิดมีออปชันเยอะอย่างนี้ในรุ่นเบนซินผมว่าขายดีแน่ชวแวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาวโคกี้พีสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปลองขับกันกับเจ้า All New Mazda CX-8 นะครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวท็อปด้วยแหละนะตัว XDL Exclusive นะครับเป็นตัวรุ่นแรกที่เป็นเบาะกับตันซีท6ที่นั่งนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล Skyactiv D 2.2 ลิตร4สูบเทอร์โบนะครับ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าจี๊ดจ๊าดขนาดไหนนะคุณผู้ชมสำหรับดีเทลรูปลักษณ์ภายนอกภายในเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้ก็มาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันตัวถังด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ต่างกันกับ CX5 เท่าไหร่นักนะครับแต่จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่จะเป็นนะครับกระจังด้านหน้าที่ดีไซน์อีกแบบนึงเป็นแบบแนวนอนแบบนี้เนาะนะฮะตัว CX5 จะเป็นแบบ3มิติแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็น Mazda เนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่ชุดโครงไฟหน้าต่างๆนะครับคือคุณเห็นคุณก็รู้แล้วว่าเป็น Mazda นะชุดโครงไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับแต่ไม่เต็มระบบนะนะครับจะเป็น LED แค่ชุดโครงไฟหน้าแล้วก็พวก Daylight นะในส่วนของไฟเลี้ยวอะไรต่างๆยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก LED สีขาวนะครับดีไซน์ต่างๆประมาณนี้เซ็นเซอร์รอบคัน4จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเขามีตัวเรดาร์ด้วย Mazda Radar Cruise Control นะครับก็ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าคันนี้ครบครันที่สุดแล้วกล้องรอบคันมีมาให้แล้วก็พวกดีไซน์เพิ่มเติมนะครับที่เป็นรถ SUV ยกสูงนะครับก็ถือว่าเอกลักษณ์ Mazda เขาชัดเจนนะครับในส่วนของล้อเนี่ยรุ่นนี้ต้องบอกนิดนึงว่าดีไซน์ล้อเขาล้อใหม่นะครับล้อขนาด19นิ้วนะฮะเนี่ยดีไซน์ประมาณนี้เลยหลายคนบอกชอบผมก็ว่ามันสวยดีเป็นแบบสีกันเมทัลลิกนะครับแล้วก็รัดด้วยยาง225/55R19นะครับถ้าเกิดเทียบกันกับมิติตัวถังรถโดยรวมนะด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับ CX5 ทั้งหมดเลยแต่ประตูหลังเนี่ยยาวขึ้นมานะครับรองรับการเป็นรถยนต์เบาะ3แถว7และ6ที่นั่งและรุ่นนี้เป็นรุ่น6ที่นั่งด้วยเป็นแบบกัปตันซีทคือหรูหราพิเศษเลยนะครับเนี่ยหรูหราพิเศษกับใครเขาเพื่อนเนี่ยบอกแบบกัปตันซีทนะครับดีเทลต่างๆนะย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าผมรีวิวแบบรอบคันไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่แตกต่างจาก CX5 คือด้านหลังให้คุณสังเกตไหมว่ามิติตัวถังเนี่ยนะครับเขาดูเป็นแบบอลังการกว่ายาวกว่านะครับแล้วก็ความกว้างเทียบกันกับ CX5 เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ความสูงและความยาวเนี่ยเยอะกว่านะดีไซน์ด้านหลังนะชุดโคมไฟท้ายเนี่ยจะเหมือนตัว Mazda 3ตัวเก่าเลยนะครับแต่ไม่ใช่ Full LED นะไฟหลีไฟ LED แบบหลีเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับแบตช CX8 All Wheel Drive นะครับแล้วก็แบตช Skyactiv D เทคโนโลยีนะครับตามสไตล์ของรถดีเซลนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับด้านหน้า4ด้านหลัง4นะครับด้านหลังนี้แล้วก็ท่อออกคู่ไฟทับทิมมีมาให้นะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่ารายละเอียดหลักๆนะย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้เลยผมรีวิวแบบรอบคันไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมรุ่นนี้นะฮะตัว Mazda CX8นะครับ Skyactiv D XDL รุ่นนี้นะค่าตัว 2,69,000 บาทนะไปลองขับกันดีกว่าว่าคุมพลังดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบนะครับ190ม้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่กุญแจต่างๆเหมือน Mazda ปกติเลยแต่ฝาท้ายเขาเปิดไฟฟ้าได้กดค้างหรือคุณไปกดที่ฝาท้ายนะแต่เตะไม่มีนะครับปลดล็อกได้ตรงนี้นะครับหรือคุณจะปลดล็อกผ่านมือจับก็ได้นะฮะไปนะครับแล้วก็เช่นเคยหลังจากที่เข้ามาในห้องโดยสารก่อนจะไปขับกันนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วิวนะฮะจะได้เห็นกันแบบชัดเจนเลยนะว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับตามสไตล์โคกี้พีแหละไปจ้ะเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นเคยขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทตรงนี้นี่ด้วยความที่เป็นรถดีเซลก็จะมีเสียงเข้ามานิดนึงแต่ผมขอบอกก่อนนะว่า Mazda เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับแม้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคุณผู้ชมแต่เสียงเขาไม่ได้ดังเหมือนพวกรถกระบะนะนะทาง Mazda เขาบอกว่าเขาวิจัยมาเฉพาะเลยสำหรับตัวเครื่องดีเซลที่แบบเสียงมันจะเบาลงหน่อยอ่ะนะอันนี้ผมชื่นชมว่ามันก็
ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่มันดังกว่าเบนซินอยู่แล้วแหละนะเราไปลองขับกันดูสำหรับตัว All New Mazda CX-8 อย่างที่บอกนะครับมี2ตัวเลือกนะครับเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G 2.5 ลิตรนะครับ194แรงม้าแรงบิด258นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวท็อปนะเครื่องยนต์ดีเซล Skyactiv-D นะครับ4สูบ 2.2 ลิตรเทอร์โบ190ม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเช่นเดียวกันนะครับตัวดีเซลเนี่ยแรงม้าน้อยกว่าเบนซิน4ตัวแต่แรงบิดเนี่ยเยอะกว่าเท่าไหร่นะเยอะกว่าเกือบ200เลยอ่ะนะเรียกได้ว่าตามแบบฉบับเครื่องดีเซลแหละนะครับต้นจัดๆแรงบิดเยอะๆเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าเจ้า CX8 ที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมาอยู่กับเครื่องยนต์แบบนี้ฟิลจะยังเป็นแบบฟิลเดอะไดรฟ์ของ Mazda หรือเปล่านะครับจะขับขี่สนุกเหมือนกันไหมนะขับขี่สนุกเหมือนรถเล็กๆหรือ CX5 ไหมเดี๋ยววันเนี้ยผมมีคำตอบให้ทุกท่านครับนะก็ไปลองกันเลยดีกว่านะครับปะนะฟิลภายในนะฮะก็เรียกได้ว่าตามแบบฉบับ Mazda คือนะแน่นหนาทุกจุดนะงานประกอบงานการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยคือแบบดูดีมากๆแม้บางชิ้นบางพาร์ทจะแบบว่ามันรุ่นใหม่นะมา2ล้านกว่านะอันนี้จอเหมือนมัสด้า2เลยทัชสกรีนได้นะอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ชื่นชมนะผิวสัมผัสดีเป็นแบบ3ก้านนะแล้วก้านเขาลู่ๆอย่างนี้ก็คุมได้แบบสนุกสนานเลยนะตามแบบฉบับ Mazda นะฮะไปลองขับกันดีกว่าป่ะนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดนะแม้ตัวถังก็จะใหญ่ก็จริงนะไปลองกันดีกว่านะฮะหลายท่านนะอยากทราบว่าเฮ้ยตัวถังมันยาวขึ้นมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันเยอะนะเครื่องจะเป็นไงนะครับก็ตามแบบฉบับแหละนะยังคงขับสนุกแน่นอนนะเดี๋ยวจะไปลองกันดูว่าสนุกขนาดไหนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมจะพาไปลองขับทั้งแบบความเร็วสูงหน่อยนึงแล้วก็ฟิลช่วงล่างฟิลพวงมาลัยรวมไปถึงลองทำ0ถึง100ด้วยว่าตัวถังใหญ่ๆแบบนี้เครื่องดีเซล 2.2 เทอร์โบ190ม้า0ถึง100ขนาดไหนนะฮะนะไปลองกันเดี๋ยวขออนุญาตตอนช่วงถนนว่างๆนะครับฟิลแรกนี่ก็คือพวงมาลัยเขาน้ำหนักคือน้ำหนักกำลังดีเลยแต่ถามว่าน้ำหนักมันเยอะเหมือนพวก Mazda 2ไหมคันนี้เยอะกว่าพอประมาณเลยนะครับมันไม่ได้เบามากมายนักนะฮะเดี๋ยวผมไปลองอัตราเร่ง0ถึง100กันดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในพื้นที่แบบว่าไม่มีรถนะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะนะครับก็เช่นเคยกดเต็ม100เหมือนเดิมนะครับไปลองดูก็0ถึง100กี่วิไป3 2 1ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถอนเดี๋ยวลองดูช่วงล่างค้างที่ร้อยนี่คือ Mazda เขาไว้ใจได้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นะตอนเข้าแบบหักหลบแรงๆเนี่ยมีแบบปัดๆนิดนึงเข้าใจได้ว่าพื้นถนนนะมันมีเป็นสีดำๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบมีลื่นๆหน่อยนึงแต่มิติตัวถังมันใหญ่ด้วยมันยาวด้วยนะแต่เอาอยู่เมื่อกี้สบายๆเลยนะครับคือเนี่ยเอกลักษณ์ของ Mazda จริงๆคือเขาเซตช่วงล่างเขาเซตอะไรมาแบบมันขับสนุกทุกรุ่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับแบบยาวๆกันดูนะฟิลแรกอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือรถมันตัวถังใหญ่จริงนะแต่มันค่อนข้างมั่นใจเลยแหละนะครับแล้วก็ฟิลแรกนะพวงมาลัยนะฮะเนี่ยดูเอาแล้วกันระยะฟรีมีนิดเดียวนะแต่ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ตึงมือจนเกินไปนะคุณดูเอาเนี่ยผมว่ามันแบบขับสนุกอะแล้วพวงมาลัยเขาค่อนข้างแบบแม่นพวงมาลัยไฟฟ้าเขาเซตมาแม่นมากเลยเนี่ยระยะต่างๆคือแบบตอบโจทย์อะนะฮะเดี๋ยวไปลองดูเอาว่าขับยาวๆเป็นไงนะครับอันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะตึงเหมือนกันนะเนี่ยตึงเหมือนกันนะผมว่าโอเคเลยอะไม่ได้แย่มาต่อในส่วนการขับขี่นะฮะอย่างที่บอกว่ากี้0ถึง100เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอ้ยไม่ได้อืดเลยตัวถังยาวตัวถังใหญ่ขนาดนี้นะครับเครื่องเนี่ยความเป็นดีเซลด้วยนะตีนต้นเนี่ยจัดมากผมก็แอร์บอร์นนิดนึงผมไปลองขับตัวเบนซินมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่ได้อืดเลยนะแต่แค่ต้นอาจจะไม่จัดเท่านี้นะแต่พอไปในระยะที่แบบว่ากลางไปแล้ว60 70ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันแม้จะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นหลังติดเบาะขนาดรุ่นนี้นะอันนี้ตอนผมกดตอนออกตัวแรกๆเนี่ยคือแบบมีดึงๆกันนะนะครับก็ถือว่า
เออเครื่องเขาไหวอยู่เวลาจะลงเร่งส่งเร่งแซงเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวเนี่ยกดเอานะคลิกดาวน์นะเนี่ยมันก็มาเรี่ยวแรงมันมีนะครับเนี่ยโอเคเลยอะระบบออปชั่นต่างๆเดี๋ยววันนี้จะลองใช้ให้ดูนะครับรุ่นท็อปเนี่ยเขามีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็น Blind Spot นะครับแล้วก็พวกระบบเรดาร์ต่างๆนะครับระบบล็อกเลนรถยนต์นะถ้าเกิดเขาจับได้แล้วถ้าเกิดเราออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยดึงกลับเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่นะคือการใช้งานเนี่ยต้องเลนถนนชัดเจนนะเนี่ยตอนนี้จับได้แล้วเขาจะขึ้นเป็นเส้นถนนขึ้นบริเวณของ Heads Up Display นี้เดี๋ยวผมลองออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวดูนี่นี่เป็นไงดึงกลับให้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเออมันก็ทำงานค่อนข้างไวเลยนะไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านขวานะดูด้านขวาว่าจะดึงไหมนี่เห็นป่ะดึงแบบดึงแบบสมูทอ่ะนี่ดูนะซ้ายดึงกลับให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบ Mazda Radar Cruise Control นะครับล็อกความเร็วแปรผันตามคันข้างหน้าหรือ Adaptive Cruise Control นั่นแหละใช้งานง่ายๆเริ่มต้นที่กดตรงนี้โหมดออนปั๊บนี่แล้วคุณก็กดเซตความเร็วเอาเนี่ยจะขึ้นแหละแล้วเวลาเรากดทีนึงมันขึ้นทีละ5ถ้ารถยนต์รุ่นอื่นจะขึ้นทีละ1ใช่ไหมอันนี้ขึ้นทีละ5เนี่ยผมเซตไว้140นะครับอันนี้คือล็อกความเร็วจากคันข้างหน้าแล้วเราสามารถเซตระยะความห่างได้4ระดับไกลที่สุดใกล้ลงมาหน่อยใกล้ลงมาแล้วนี่ใกล้สุดนะผมเซตคือล็อกความเร็วแปรผันตามรถข้างหน้าแหละเนี่ยแล้วก็ผนวกกับมีเลนคีปเนี่ยแทบไม่ต้องขับเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยมือเนี่ยคุณปล่อยมือนานๆระบบด่าเขาไม่ได้เป็นระบบที่ช่วยเหลือการขับขี่แบบออโต้นะเขาช่วยให้ขับสบายมากขึ้นนะคุณปล่อยพวงมาลัยนานๆเนี่ยเขาด่าเลยจับพวงมาลัยอยู่นี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะก็ได้ว่าครบคันขับไปต่างจังหวัดสบายๆเลยคุณไม่ต้องแบบเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมากเวลาเราออกนอกเลนโดยที่ไม่ตั้งใจมันก็ดึงกลับให้ด้วยอันนี้ถือว่าระบบเขาเยอะดีจริงๆเดี๋ยวไปลองขับกันต่อประมาณนี้สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ Blind Spot ก็มี Rear Cross Traffic Alert หรือระบบแจ้งเตือนเวลาเราถอยออกนอกช่องจอดนะครับเวลาเราไปแบบเข้าห้างรถมันคันใหญ่ใช่ไหมกล้อง360องศามีมาให้แต่ก็ไม่ได้ครบคันขนาดนั้นคือกล้องมันรายละเอียดไม่ได้ละเอียดมากยังมีจุดที่บอกไม่ครบอ่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้า4หลัง4นะครับแล้วก็จะมีระบบนี่เวลาเราถอยออกจากช่องจอดแล้วมันจะแจ้งเตือนด้วยนี่สำคัญเดี๋ยวผมลองกลับรถตรงนี้ให้ดูนะฮะนี่สังเกตไหมพื้นถนนดำๆรอยยางนั่นน่ะนี่ไงนี่นี่นะฮะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับเดี๋ยวออกตัวแล้วไปลองการขับขี่อีกครั้งหนึ่งรอถนนว่างๆสักครู่หนึ่งนะฮะไปนี่เหยียบเต็มนะเนี่ยไม่ได้อื่นเลยคือตัวถังใหญ่จริงแต่มันไหวเนี่ยดูเข้าโค้งนะความเป็น Mazda คุณผู้ชมคือช่วงล่างเขาเซตดีเขามี GVC มาให้ด้วยหรือ G Wheeling Control นะครับระบบถ่ายโอนแรงบิดเนี่ยทำให้รถยนต์เนี่ยเวลาเข้าโค้งมันจะเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นมันเกาะขึ้นนะครับขับได้มั่นใจตัวถังเนี่ยไม่ได้ไหลจนเกินไปเนี่ยดูนะนะฮะผมชอบอะตัวถังใหญ่ก็จริงแต่ขับสนุกยังคงฟิลความเป็นรถ Mazda อยู่นะฮะเนี่ยอาการเก็บเสียงและการตอนนี้ขับพอประมาณแล้วลมปะทะทุกด้านดูเอานะเครื่องดีเซลด้วยเนี่ยคือสักประมาณ100นะครับ130 140เนี่ยอันนี้ทดลองให้ดูนะไม่แนะนำให้ขับความเร็วสูงอย่างนี้นะอยากลองให้ดูว่าขับความเร็วประมาณไหนเสียงจะขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมลองประมาณ130เนี่ยเริ่มมีลมปะทะกระจกบังลมด้านหน้าแล้วเริ่มมีเสียงลมผ่านนะครับกระจกมองข้างอะไรตามสไตล์เลยรถยกสูงเนาะนะแต่ผมถือว่าโอเคแล้วนะประมาณเนี้ยนะครับคือขับแบบ100นึงเนี่ย110อะไรเงี้ยยังเงียบอยู่เลยนะครับเสียงเข้าห้องเครื่องมาจะมีเฉพาะที่เราคลิกดาวน์นะครับด้วยความที่เป็นรถดีเซลด้วยนะครับแต่เป็นดีเซลที่เสียงไม่ดังมากนะในฟิลของพวงมาลัยนะครับนี่คมกระชับเนี่ยดูดิไปตามมือเลยระยะฟรีมีนิดเดียวนะฮะน้ำหนักก็เยอะกว่าพวกมาด้า2แต่ไม่ได้หนักจนเกินไปคุณผู้หญิงก็ขับได้นะผมว่าเนี่ยดูดิเนี่ยผมเปลี่ยนองศานิดเดียวเห็นป่ะ
มันค่อนข้างคมแล้วก็ไวนะแม่นระดับนึงเลยสำหรับพวงมาลัย Mazda นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนส์ด้วยความเร็วสูงให้ดูเนาะนี่ตอนนี้ถนนโล่งนะไป3 2 1เนี่ยก็โยนนิดๆนะแต่โอ้โหดูโอ้ได้ขนาดนี้โอเคแล้วนะฮะคือเกาะเป็นตุ๊กแกเลยอ่ะนะได้อยู่ได้อยู่นะแต่ด้วยโมเมนตัมรถมันใหญ่ด้วยแหละคุณต้องเข้าใจนะครับรถมันใหญ่มันยาวเวลาถ่ายโอนแรงๆเนี่ยมันก็จะมีโยนๆบ้างนะแต่ก็ยังอยู่ในความมั่นใจนะครับในส่วนของอัตราเร่งรู้ไปแล้วนะครับแป้นคันเร่งแป้นเบรกผมลองให้ดูแป้นคันเร่งเนี่ยเหยียบไปประมาณ 20% มันก็เริ่มทำงานนิดๆไม่ได้แบบตื้นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับเนี่ยดูเนี่ยผมเหยียบอยู่นะเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะแต่ในส่วนเบรกเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงถ้าเกิดคุณขับรถเล็กมานะนะเบรกเนี่ยคุณต้องเผื่อระยะหน่อยนะครับตัวถังมันใหญ่แล้วก็เบรกเนี่ยคันนี้จะค่อนข้างลึกเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนะถ้าเกิดคุณขับรถเล็กมาแล้วคุณชอบเบรกใกล้ๆเนี่ยคันนี้จะวิววิวนิดนึงเนี่ยคุณต้องแบบทำความเข้าใจรถนิดนึงแต่ถามว่าเบรกเอาอยู่ไหมดิสเบรกสี่ล้อเอาอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันถ่ายโยนจนไหลจนแบบว่าไม่มั่นใจนะครับเอาอยู่แต่สไตล์มันจะไม่เหมือนรถเล็กเหมือนรถเก๋งนะครับทำความเข้าใจกันนิดนึงนะฮะโดยรวมว่าเป็นรถที่ยังขับสนุกอยู่นะแม้จะเป็นตัวถังใหญ่นะครับนี่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอง0ถึง100ให้ดูอีกครั้งนึงนะผมมองว่าเนี่ยป่ะดูพวงมาลัยมันสิคุณผู้ชมแล้วก็ระบบต่างๆนะมีให้ครบคันแต่ก็ตินิดนึงคือถ้าอยากได้ระบบเยอะอย่างนี้นะครับขับ4อย่างนี้เครื่องเสียงโบส10จุดพร้อมซับวูเฟอร์อย่างนี้คุณต้องซื้อตัวท็อปซึ่งมันมีเฉพาะเครื่องดีเซล 2,69,000 บาทนะครับก็มันไม่ครบอ่ะคือถ้าเกิดมันมีตัวท็อปออปชั่นเยอะๆอย่างนี้ในเครื่องเบนซิน Skyactiv-G เนี่ยผมว่ามันดีกว่านะครับ Mazda ไม่มีทางเลือกให้ผู้บริโภคเลยนะฮะถ้ามีเบนซินน่ะผมก็ซื้อเบนซินนะเพราะดีเซลเนี่ยมันแรงก็จริงแต่ราคามันก็แรงนะคุณ2ล้านนะครับบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบเครื่องดีเซลก็มีนะครับก็ลองปรับกันดูนะแต่ผมเนี่ยต้นมันจี๊ดจริงแต่ความพอของผมอ่ะเบนซินก็พอแล้วคุณผู้ชมเบนซิน 2.5 ลิตรนะ194แรงม้าแรงบิด258นิวตันเมตรเนี่ยพอแล้วสำหรับผมเนี่ยดูดิมันก็ถือว่าค่อนข้างได้พอประมาณเลยนะฮะนี่เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ผมลองเปิดคูลสันโทนไปเรื่อยๆเนี่ยตามคันข้างหน้านี่คันข้างหน้าเขาขับช้าอยู่เขาน่าจะหัดขับรถเนี่ยคือมันก็ไปตามคันข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยเขาขับประมาณ35เราก็ขับ35แม้เราจะเซตที่100ก็ตามนะฮะเดี๋ยวผมไปลอง0ถึง100ดูอีกครั้งหนึ่งว่ารุ่นนี้เป็นยังไงนะครับไปนะเหยียบร้อยเหมือนเดิมถนนโล่งๆไปครับผม3 2 1 30ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยนี่ไงโอเคอยู่นะครับมันก็มั่นใจเลยแหละนะครับเนี่ยและที่สำคัญเลยคือรถรุ่นเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่เป็น SUV ถ้าเกิดคุณเบื่อความเป็น PPVนะครับที่พัฒนามาจากพื้นฐานกระบะเนี่ยช่วงล่างก็จะแบบว่าตามแบบรถกระบะเนาะนะครับคุณมาลองดูคันนี้เพราะว่าคันนี้คือพื้นฐาน SUV แท้ๆนะครับแล้วก็จะมีเบาะแบบ3แถว6แล้วก็7ที่นั่งให้เลือกด้วยนะฮะก็ถือว่าครบคันใครที่แบบอยากได้รถครอบครัวแต่แบบไม่อยากได้ PPV อ่ะพื้นฐานรถกระบะเรามาดูคันนี้นะลองตัวเบนซินก็ได้นะครับล้าน5ล้าน6เนี่ยดูอัตราเร่งเนี่ยดูพวงมาลัยลองเบรกให้ดูเบรกก็ต้องเผื่อระยะหน่อยนะเนี่ยคือโมเมนตัมมันเยอะรถมันใหญ่นะครับทำความเข้าใจลักษณะรถนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยการเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรเนี่ยมันก็แบบมิติมันใหญ่ฟังอีกครั้งหนึ่งละกันก่อนสรุปนะเดี๋ยวผมจะลองพวกระบบต่างๆให้ครบเลยเนี่ยเดี๋ยวลองอัตราเร่งก่อนอันนี้ทางโล่งๆนะครับผมขออภัยด้วยนะก็อยากทดสอบให้ทุกท่านได้ชมกัน
นะนี่ขับด้วยความเร็วประมาณนึงเลยนะตอนนี้ถนนโล่งนะฮะขออนุญาตด้วยนะครับคือเสียงเนี่ยดูการเก็บเสียงมันเข้าใจได้รถมันตัวถังใหญ่นะครับมันต้องมีลมมาท้ายอยู่แล้วเนี่ยเสียงจากพื้นถนนก็เข้ามาพอประมาณเสียงเครื่องยนต์แทบไม่ได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าเสียงลมมันกรบหมดสรุปโดยรวมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับตัว All New Mazda CX-8 นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ CX-8 ตัว Skyactiv-D นะครับ XDL Exclusive นะหรือเรียกง่ายๆว่าตัวท็อปสุดนั่นแหละแพงสุดของ CX-8 แล้วนะเป็นตัวดีเซลขับ4แล้วก็เป็นตัวเดียวที่มีเบาะแบบ6ที่นั่งหรือเบาะแถว2เป็นกัปตันซีทนะค่าตัว 2,69,000 บาทนะครับกับขุมพลัง Skyactiv Dนะฮะที่มาพร้อมแรงม้า190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นแบบทอร์คคอนเวอเตอร์ด้วยนะก็เรียกได้ว่ายังจัดอยู่ยังจี๊ดจ๊าดอยู่ไม่ใช่ CVT แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ช่วงล่างหน้านะครับ MacPherson Start ช่วงล่างหลังนี่ก็ Multilink นะฮะก็นุ่มนวลตามแบบฉบับรถ SUV แหละนะสรุปให้ฟังโดยรวมละกันนะในแง่การขับขี่เนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้นจัดตามแบบฉบับดีเซลอยู่แล้วเครื่องเนี่ยไม่ได้ดังมากไม่ได้ดังเหมือนดีเซลพวกกระบะนะนะครับแล้วก็การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยผมมองว่าเต็ม10ผมให้ประมาณ 7-8 เลยนะค่อนข้างดี130 140เนี่ยถึงจะมีเสียงลมเข้ามาถึงจะมีเสียงจากถนนเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างอันนี้โอ้ไว้ใจได้อยู่แล้วเนาะ Mazda ไม่ทำให้เสียชื่อเนี่ยถือว่าขับสนุกตามแบบฉบับ Mazda นะแม้ตัวถังมันจะใหญ่ก็จริงนะครับการเก็บเสียงบอกไปแล้วนะครับช่วงล่างนี่ก็หนึบแน่นไว้ใจได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นตึงตังนะผมยังมองว่ารุ่นนี้นะครับหนึบแต่ก็ถ้านั่งโดยสารเนี่ยมันก็ยังมีความละมุนอยู่มันไม่ได้แข็งเหมือนพวกรถ PPV พวก Fortuner นะครับ Pajero Sport หรือว่า Everest หรือจะเป็น Chevrolet นะครับตัว Trailblazer อะไรงั้นอันนี้คือพื้นฐาน SUVมันได้เรื่องความแบบนุ่มนวลตามแบบฉบับรถเก๋งด้วยแหละนะครับการเก็บเสียงดีพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักเยอะกับพวกมาด้า2นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปคุณผู้หญิงขับได้นะครับค่อนข้างคมเลยแหละคือพวงมาลัยเขาแม่นมากพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยดูดิว่าระยะฟรีมีเล็กน้อยนะแล้วก็แป้นคันเร่งนะครับมีระยะฟรีนิดเดียวนะฮะคือไม่ได้ลึกจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ตื้นจนแบบว่าเหยียบปุ๊บพุ่งเลยเนี่ยยังมีแบบเนี่ยผมเหยียบเล่นอยู่นะเนี่ยนะส่วนแป้นเบรกทำความเข้าใจนิดนึงสำหรับคนซื้อไปถ้าเกิดคุณขับรถเล็กมานะครับต้องเผื่อระยะการเบรกหน่อย1คือรถมันตัวถังใหญ่แล้วก็โมเมนตัมต่างๆมันเยอะนะฮะคุณต้องเผื่อระยะการเบรกนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณโหวงแน่นอนคือแบบขับมาเบรกฟ้าบมันแบบมันเหมือนจะเบรกไม่อยู่อะรถมันตัวถังใหญ่นะครับน้ำหนักเขาเยอะเนี่ยป่ะถ้าเกิดมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนก็จะเสียงประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยคือมันยังดึงอยู่เลยนะครับมันค่อนข้างหนึบเลยแหละภายในนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับงานประกอบแล้วแต่มุมมองแต่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยผมมองว่าคุณภาพค่อนข้างดีงานประกอบแน่นนะครับดีไซน์ก็แล้วแต่มุมมองกันไปออปชันต่างๆมีมาให้เยอะแต่มีให้เฉพาะรุ่นนี้คือรุ่นดีเซลนะครับถ้าเกิดมีออปชันเยอะอย่างนี้ในรุ่นเบนซินผมว่าขายดีแน่นะครับเหมือนทาง Mazda ที่บอกว่าเขาบังคับถ้าเกิดอยากได้ออปชันเยอะต้องซื้อดีเซลนะเพราะว่าไม่รู้อะว่าเขาทำตลาดยังไงนะครับแต่ผมยังเชื่อว่ายังมีกลุ่มคนที่เขายังอยากได้ออปชันเยอะๆในตัวถังแบบนี้แล้วก็เครื่องเบนซินนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับออปชันต่างๆมีมาให้เยอะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับMazda Radar Cruise Control หรือ Adaptive Cruise Control มีมาให้ Lane Keep มีมาให้เนี่ยดึงกลับให้เองมีมาให้ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีมาให้เวลาถอยหลังก็มีนะ Bright Sport ก็มีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันครบคันเลยชุดเครื่องเสียงตัวท็อปสุดก็ Bose 10จุดนะครับเครื่องเสียงเนี่ย Bose ก็จริงแต่เทียบชั้นกับ All New Mazda 3ไม่ได้นะก็ถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเบาะนั่งต่างๆย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้หรือที่ออโต้สเตชันนะครับมันนั่งสบายทุกที่นั่งแต่ยังมีบางจุดที่แบบเฮ้ย2ล้านกว่านะครับเบาะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าแล้วก็เบาะแถว2นะไม่ใช่เบาะคนขับเบาะแถว2ไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะแล้วก็เวลาปรับเอนสุดเนี่ยมันก็นอนแล้วแบบไม่ค่อยสบายก็ลองไปดูกันสำหรับรีวิวรอบคันนะครับโดยรวมก็ยังเป็นรถที่ขับสนุกนะครับก็
หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวโคกี้ผีและออโต้สเตชันนะครับใครกำลังสนใจเนี่ยแนะนำให้ไปลองขับกันดูที่โชว์รูมนะครับว่าคุณถูกใจไหมแต่สำหรับผมถูกใจยังคงความเป็นมาสด้าอยู่แม้จะตัวถังใหญ่นะครับผมอะไรคมช่วงล่างดีเก็บเสียงพอใช้ได้ค่อนไปทางดีมากเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าดึงเหมือนพวกปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ต้นเนี่ยจัดอยู่ตัวดีเซลตัวนี้นะครับไปลองขับกันดูหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับรีวิว Mazda CX-8 Sky Active D XDL Exclusive 4-Wheel Drive ราคาค่าตัว 2,69,000 บาทตัวนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งถ้าผมจะซื้อนะผมซื้อตัวเบนซินตัวท็อปเนี่ยออปชันอาจจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับแต่เขา 1,699,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องออโต้สเตชันผมรีวิวคอมแพร์ไปแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรีวิวรอบคันครั้งนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยไปลองขับไปลองชมกันดูได้ที่ Mazda ทุกสาขาเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและก็ออโต้สเตชันด้วยนะครับกดที่เป็นรูปกระดิ่งไว้ด้วยแหละจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่นะครับเวลาผมอัพคลิปเนี่ยมันจะเด้งนะครับที่อุปกรณ์ของท่านเลยนะครับก็เจอกันได้ทุกอาทิตย์นะครับมีรีวิวให้ชมตลอดแหละนะครับทั้งแบบรอบคันแล้วก็ POV แบบนี้นะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ